ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ทีวีบีไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่องทีวีบีไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ไอ้นั่นไม่มีสมองเอาซะเลยสีตาฟู่คิดจะแก้แค้นสายลายป้ายสีใต้นั้นนี่ใครมีอะไรไม่ได้พูดหรือเปล่าไม่นะไม่ได้ตีไข่ไม่ตัดบทด้วยกูชายใหญ่ให้เราดูหน้าเราจริงๆเห็นว่าเป็นโคมไฟขอลูกชายฉันว่าคุณชายใหญ่อยากทำอะไรเพื่อตระกูลกินและอยากให้คุณหนูรองได้ลูกชายน่ะหมู่บ้านตระกูลสีจับให้ถูกจุดหน่อยนะนี่สีตาฟู่ไปแล้วรีบปล่อยพี่ตาฟู่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเราเป็นญาติกันต้องมัดแบบนี้เลยเหรอบ้านพวกเธอไม่มีลูกชายอยากได้โคมไฟของฉันอยากได้ก็บอกกันตรงๆสิถ้าเธออยากได้ฉันจะรีบส่งไปให้ที่หมู่บ้านตระกูลจินเลยทันทีไม่เห็นต้องลดตัวมาขโมยกันเลยนี่นะสารบรรพชนเสียหายหรือเปล่าก็ไม่หรอกนะงั้นก็ปล่อยคนสิคนถอยหัวหมอยอมปล่อยง่ายๆเหรอว่าจินช้างนายก็ฉลาดเหมือนกันนี่ฮะขโมยน่ะมันเป็นการผิดกฎหมายหัวขโมย1คนสมรู้ร่วมคิดอีก3เห็นชัดว่ามีองค์กรมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเท่าแก่เนี้ยจินจับได้ขาหนังคางเขาวิตายโรงพักอยู่ในตัวเมืองแถมไกลจากที่นี่ด้วยฉันก็ไม่อยากจะให้เรื่องราวบานปลายเอาอย่างงี้มั้ยล่ะเรามาแก้ปัญหากันตรงนี้ไปเลยมั้ยล่ะฮะจะให้ทำยังไงหรือจะให้เราเขียนหนังสือสำนึกผิดหรือว่าจะให้แบ่งที่ดินให้ไม่ใช่ฉันแยกแยะถูกผิดขอแค่ได้แก้แค้นเท่านั้นพอครั้งก่อนใครน่าถุยน้ำลายใส่ฉันมันต้องชดใช้เป็น10เท่าไม่ต้องหาแล้วทำหน้าล็อกแหลกนายนั่นแหละจับไว้นี่จะจับเขาเนาะไม่รู้เรื่องนะเอ้าคุณเป็นแค่คนใช้ไม่รู้เรื่องด้วยเนาะพี่ตาฟู่จะเอายังไงฉันอยากจะเอายังไงน่ะเหรอก็ไม่ยากใช้กรรไกรตัดปากบนนี้ฉีกฮะหุยน้ำลายใส่เท่ากับให้เกียรติไม่ใช่เหรอไอ้น้องฉันตัดปากนายเท่ากับเลื่อมใสคารวะตาช่วยด้วยอย่าทำเลยนะเขายังเด็กอยู่ถ้าปากแหว่งขึ้นมาจะอยู่ยังไงใช่แล้วนายท่านถ้ายังไม่หายโกรธปล่อยพวกเราก็ได้นะ50ทีไปเลยถ้าไม่พอก็100ทีก็ได้ถ้าเมตตาด้วยนะอย่าให้น้องเลือดเลยนะปล่อยเขาเถอะปล่อยผมเถอะปล่อยผมสุนัข3ตัวอย่าไปถือสาตัดแค่มุมเดียวปล่อยตัวทันทีไม่เอาเปรียบเลยสักนิดตัดเลยจะตัดก็ตัดฉันไปฉันไม่เคยเห็นคนงานเป็นสุนัขคนงานทำงานให้ฉันต้องรักษาชีวิตเขาเราสองคนเป็นศัตรูกันไม่ใช่เหรอมาตัดฉันเลยอย่าใจอ่อนนึกว่าฉันไม่กล้าตัดเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคุณพี่อย่านะครับอย่ามายุ่งอย่าเลยอย่าถ้ากล้าแต่ต่อน้องสาวฉันตระกูลจีนของเราตระกูลสีเขาพวกนายสิแตกกันไปข้างหนึ่งจินเซียงเขาขอร้องฉันเองฉันแค่ทำตามเท่านั้นอย่านะครับอย่าดึงแ
ม่บุญธรรมของพี่ย่าเล็กของลูกๆเรานะคะอุตส่าห์ให้ท่านเอามาให้พี่เลยนะคะน้ำแกงจระเข้ใส่มะพร้าวอ่อนช่วงนี้อากาศร้อนแต่ลมแรงย่าเล็กกลัวว่าพี่จะร้อนในกลัวพี่ไอนะคะแล้วใส่เปลือกส้มหรือเปล่าใส่แล้วค่ะลูกผู้พี่คนเราอย่าหักหน้ากันเกินไปจะเป็นคนเลี้ยงไต้หนันเองฉันเห็นเขาเป็นลูกสาวแท้ๆถ้าพี่ทำเขาเท่ากับรังแกฉันฉันร้องไห้นะคะไม่อยากเห็นน้ำตาหนิเสียงสองลูกผู้น้องจ๋าอย่าให้พี่ต้องลำบากใจถ้าให้ปล่อยไปแบบนี้พี่จะเอาหน้าไปบอกคนในบ้านยังไงลูกผู้พี่ทุกครั้งที่เจอเหมือนครั้งแรกเรื่องร้ายหาใช่เรื่องไม่ดีเวลาผ่านใจคนเปลี่ยนไม่อยากให้เปลี่ยนจงทำดีลูกผู้พี่น้องขอแค่นี้พี่ให้ไม่ได้เหรอคะโถ่เธอทำให้หัวใจพี่สลายคุณพี่ลูกผู้น้องพี่ตามใจเธออยู่แล้วสิสองแล้วดีแล้วล่ะกลับกันได้แล้วไม่ได้ปล่อยง่ายเกินไปฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วพี่ตาฟูยังไงก็เป็นญาติกันขโมยโคมไฟเป็นความผิดของเราฉันขอโทษพี่ให้เขาเปลือกพี่สองตันพอใจมากยิ่งไม่พอลูกผู้พี่ขอสามตันนะสามตันถึงจะพอใจไม่ได้อาหญิงอย่าไปยอมนะสามตันตกลงตามนี้แม่หลานสาวน่าก็แค่ล้อเล่นนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่เห็นต้องจริงจังเลยเนาะทุยถ้าแก่นี้อย่าลืมส่งข้าวเปลือกมาเร็วๆด้วยล่ะอาหญิงมีอะไรให้ช่วยไหมให้คนงานทำก็พอให้เขาเปลือกสามตันฟรีๆเลยเหรอนี่เอาหญ้าฟางผมก็ไปสักตันดีไหมดีเลยดีๆๆใช่ได้การขโมยโคมไฟไร้สาระอยู่แล้วยังดีที่ซอรองช่วยเล่นละครให้ขอร้องล่ะเลิกเล่นตุกติกได้แล้วเขาเปลือกสามตันแค่นั้นเองให้ไปเถอะค่ะก็อย่างสีตาฟู่จะได้ยอมเราต่อไปนี้หมู่บ้านตระกูลสีปลูกข้าวชั้นดีได้แล้วสินะเขารอมานานแล้วอ่ะไอ้หญิงหักข้าวแรงฉันก็ได้นะยังเหลือให้หักเหรอใช้หนี้พนันให้ตั้งเท่าไหร่แล้วยังมีให้หักอีกหรือไงน้องเล็กหักของฉันก็ได้นะเดือนที่แล้วยืมไปยังไม่ได้ใช้หนี้เลยนะไปส่งข้าวเปลือกก่อนนะฉันช่วยพ่อจินไต้หนันหยุดเลยไปเลยไปครับของเธอมีของดีเยอะนั่งก่อนเอารู้ได้ไงว่าพ่อซ่อนไว้สวยไม่พอความฉลาดเป็นภาระอันหนักหน่วงของอา เธอก็รู้ว่าอาเป็นคนเก่งถ้าเป็นเมื่อก่อนอาก็วู่วามคิดอะไรได้ก็ทำแต่อาก็ไม่โง่ไปขโมยโคมไฟไม่ใช่อาฉันคิดว่าจบดอกไม้ต้องมีวันร่วงโรยลุงของเธอพี่ใหญ่ของอาถูกรถชนตายอุบัติเหตุคาดคิดไม่ถึงถ้าอาคนนี้เป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลตระกูลจินจินตัวเป่ามั้งตัวเป่ายังเด็กอยู่พ่อเธอก็แก่แล้วซอใหญ่ก็ไร้สมองแม่เลี้ยงของเธอใจดีเกินไปสมองใต้จืดน้ำเข้าส่วนเธอก็ติดพนันจะให้อาทำยังไงอาอยากให้เธอเป็นมือขวาเข้าใจไหมเข้าใจก็ทำซะเรียนรู้การเป็นกุลสตรีอย่าเป็นนักเลงหัวไม้เลิกพนันเลิกวู่วามทำอะไรคิดหน้าคิดหลังเข้าใจไหมได้ฉันเชื่ออาก็ได้วันเก่งแต่ด่าคนก็มีแต่พวกโง่ๆทั้งนั้นว้าวเล่าดีนะเนี่ยเนี่ยเอายิงชุบกันโหอาเล่นเก่งนะไม่เอาด้วยหรอกนี่อาชนะเธอก็ไม่ต้องจ่ายไงเฮ้ยจริงหรือเปล่างั้นเอาเลยมาเลยเป่ายิงฉุบใครดีใครได้สองสามสี่หกเจ็ดแปดเฮ้ยแพ้ได้ไงเนี่ยเอาใหม่มาของโปรดของสามพ่อลูกเขาไข่ปลาตุ๋นไข่ค่ะว้าว
อย่าเสียงดังไปเดี๋ยวบ้านใหญ่ได้ยินเข้าและจะอิจฉาไม่ต้องทำของดีมาเอาใจหรอกรู้ว่ามีไข่ปลาแล้วถ้าจะยอมงั้นเหรอฉันยังโกรธอยู่ยังโกรธฉันอยู่แล้วคะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพ่อเขาหึงเขาเห็นสีตาฟู่มองแม่ร้องตายเยิ้มอยากตบให้หน้าหันเลยจริงไหมพ่อนะเรื่องร้ายหาใช่เรื่องไม่ดีเวลาผ่านไปใจคนเปลี่ยนโถมันผ่านไปตั้งนานแล้วอย่าใจแคบนักเลยค่ะหญิงสิแม่รองทำไมพระสีตาฟู่ได้ยินกลอนบทนี้ยอมทำตามแม่รองเลยอ๋อเขาปิ่นหนี้ฉันตอนนั้นสมัยยังสาวๆฉันกับลูกผู้พี่โตมาด้วยกันแต่ว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ฉันก็เลยต้องตัดเยื่อใยตอนแรกฉันนึกว่าใจนิ่งเหมือนน้ำแล้วแต่ที่แท้ความรักไม่ต่างกับรอรถม้าบางคนรอทั้งชีวิตรถก็ไม่มาแต่คนบางคนรอแป๊บเดียวรถม้าก็มาเลยตอนนั้นน่ะพอเป็นพ่อม่ายที่เลี้ยงลูกสาว3คนยังดีที่เธอไม่รังเกียจฉันยอมขึ้นรถม้าของฉันนี่ใครนะที่นี่เขตตระกูลสีนะปล่อยปลาไปเดี๋ยวนี้อ้าน้องสาวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรกินข้าวหรือยังย่าปลากินด้วยกันไหมย่างปลาเหรอปลา3ตัวกินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรฉันมีลูกสาว3คนพ่อจ๋าเก่งที่สุดเลยพี่สาวสวยจังเลยค่ะระวังค่ะยังไม่หายเจ็บหลังเลยนะเอาเถอะต้องลงมือทำเองแสดงความจริงใจเดี๋ยวพ่อจะหาว่าลูกเมียน้อยอย่างฉันไม่กตัญญูเป็นน้องดีแล้วค่ะเป็นลูกคนโตต้องตายก่อนนะคะเธอก็รู้ลูกเมียน้อยเนี่ยไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสนใจหรอกจินตัวเป่าเป็นทองฉันจินช้างเป็นหญ้าเธอรู้ไหมทำไมถึงไม่มีใครสนใจใหญ่ดีฉันทำไมคะเพราะว่าบ้านใหญ่เนี่ยอิจฉาใช่เลยแล้วค่ะถ้าฉันมีลูกชายสักคนบรรพชนจะได้ไม่ดูถูกฉันมีดีเองค่ะ15ปีแล้วยังไม่มีสักคนโถเอ้ยเธอช่วยได้ลูกสาวให้3คนฉันขอบคุณแล้วเกินแล้วถ้าใจจือมีลูกชายได้ก็คงจะดีอัญเชิญกวนอิมให้ลูกดีไหมคะขอหัวบรรพชนให้100ทีดีไหม100หัวจะแตกไหมคะงั้น3ทีระวังนะใต้จือระวังป้าแปดอย่าลืมจุดธูปให้เราทุกวันนะได้เลยนี่อย่าลืมขอพรแล้วก็จุดธูปคุ้มครองแม่ลูกด้วยนะธูปคุ้มครองให้แม่ลูกปลอดภัยสมพรปากสมพรปากค่อยๆเดินนะว้าวแดดร้อนเดี๋ยวกางร่มก่อนนะมาค่อยๆเดินระวังนะระวังจุ๊บอุ้ยไม่แตกง่ายจังอะไรกันอะเขียนจริงๆนายสามคนอยากตายเหรอจงใจทำกระเบื้องแตกแช่งให้ฉันได้ลูกชายหรือไงเปล่าเราไม่ใช่ไม่ใส่ร้ายนี่เขาแค่ไม่สบายเท่านั้นก็เลยทำกระเบื้องใช่แล้วเจต้านี่เรามาช่วยซ่อมหลังคาให้นี่ใจเย็นๆระวังลูกในท้องนาย3คนถ้าใครทำกระเบื้องแตกอีกจะโดนบอยไปทำงานได้แล้วครับคุณชายใหญ่เสี่ยวฟงเป็นยังไงบ้างเห็นเจ้ต้าลี่บอกว่าออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเดี๋ยวฉันไปรับมาให้เองขอบคุณไปทำงานเป็นไหมเนี่ยค่อยๆเดินด้วยนะระวังค่อยๆเดินช้าๆนะค่อยเดินระวังค่อยเดินนะคนทองนะหน้าอกใหญ่ก้นโตต้องเดินตีนแปดูเลยเลยช่างเขาเถอะอย่าสนเลยนะท้องยังไม่โตมั้งไม่ใช่ฉันเลยเนี่ยพอใช่ไหมเป็นยังไงฮะเวียนหัวจังเลยตัวร้อนจี๋เลยถึงเวลาไม่ได้ละรีบพาไปหาหมอเถอะอยากรวยเชิญข้างในผู้ชายใหญ่จินวันนี้สีหน้าอิ่มเอิบมีประกายรุ่งดีแน่ๆรับรองรวยกลับบ้านเละเลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดี
ถ้าเล่นอีกฉันไม่ใช่คนฉันเลิกเล่นไปแล้วแหมอย่าล้อเล่นนะคุณชายใหญ่สองตาก็ยังดีนี่ฉันเลิกเล่นพนันแล้วจริงเหรอกินของดีไม่ต้องจ่ายเงินอะไม่ต้องห่วงตระกูลจีนเหมาจ่ายฉันอิ่มแล้วพวกเธอเอาไปกินกันสิไหนว่าคุณชายใหญ่มารับไงช้าไป2ชั่วโมงแล้วยังไม่มาจะรออย่างนี้ได้ยังไงกันน่ะฉันคิดถึงเพื่อนๆแล้วงั้นก็ทำเรื่องออกเองก็ได้หรือไม่ก็ไปที่จินฝูหลงหาคุณชายใหญ่หรือไม่ก็ทุกแก่เนจินหรือไม่ก็ไปหาที่เศษจินเศษจินไม่เคยได้ยินเหรออยากเป็นเศษคนต้องไปที่เศษจินอยากรวยเชิญเลยอยากรวยเชิญเลยครับรวยเลยโถเอ้ยให้ตายก็ไม่ไปพี่ล่อติดไว้ก่อนนะกูชายใหญ่อย่าทำแบบนี้เลยพวกเราลำบากใจนะไปได้แล้วไปเถอะพ่อแกจินสั่งเอาไว้ไม่ให้ลงบัญชีห้ามทำผิดกฎเปิดมาเลยแค่ตาเดียวฉันไม่เชื่อว่าจะเล็กขี้เราไปครับไปไปถึงคุณชายใหญ่ไปไปคุณชายใหญ่เสือฟ้องเองครับมาพอดีคุณชายเกลเอแต่มีราคา10เหรียญเปิดอีกตาถ้าตานี้เสียจะฆ่าจะแกงก็ตามใจพวกแกเลยไม่ได้นะไม่ได้นะคุณชายใหญ่ปุ๊บปั๊บปั๊บเลยไม่นะตั้งแกผิวพรรณดีแบบนี้ไม่เอาฉันไม่เล่นฉันไม่เล่นฮ่าไม่เล่นแล้วฮู้ไม่เล่นแล้วฉันไม่เล่นสิบเหรียญน่ะปั๊บฮู้ไม่เอาไม่เล่นฉันไม่เล่นเป็นอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวดูนี่ขี้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 พอเธอคุณชายใหญ่การพนันทำให้ล้มละลายได้นะตอน4ขวบแม่ก็ติดพนันก็เลยขายฉันน่ะโถเอ้ยอย่าเซาซีนะอันนี้ตานี้แทงคู่หมดเลยอ่ะเล็กน้อยเล็กน้อยมาคอยบ่เชื่อเรื่องดวงคอยแทงขี้พอละแทงขี้ตาพี่อะมึงอ่ะขี้ตาขี้ขี้ทั้งโต๊ะเลยน่ะขี้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 ขขี้สิขี้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 โอ้ยโอ้ยมั่งเก็บเงินแล้วไว้ไปเอาคืนไปเถอะไปสิไปตลอดเลิกกันแล้วเหรอเฮ้ยเล่นโกงจริงเหรอได้อยู่ด้วยไม่ต้องโกงหรอกเก็บหนังแต่ว่าคุณชายพูดจาหยาบคายต้องไม่ใช่คนดีแน่นี่บนโต๊ะพนันน่ะมีหนังปูทับถ้ามีคนงี่เง่าก็ต้องเก็บหนังขึ้นแปลว่าเก็บโต๊ะไม่รู้เรื่องเลยเก็บโต๊ะเพราะกว่าต้องเยอะอย่าหนีนะอย่าฟังนี่เฮ้ยทำไมสาดน้ำแบบนี้เฮ้ยโชคดีมากเลยวิ่งเร็วขอพักก่อนนะโอ้ก้าวอีกก้าวเดียวโดนแจ็คพอตแน่อย่าหนีนะเฮ้ยหยุดเด้เสี่ยฟงนายไม่ได้เป็นแค่กุมารนำโชคนะเนี่ยแถมยังเป็นยันคุ้มภัยด้วยมีนายเหมือนมีเทพช่วยเลยดูหน่อย
เฮ้ยหน้าตาก็หล่อดีนี่นายน่ะอยู่กับฉันนะเอามือเหม็นๆออกไปนะฉันคิดถึงเพื่อนแล้วรู้ได้ไงว่ามือเหม็นเคยดมเหรออย่านะโอ้โหผิวลื่นจังนี่ผู้ชายหรือเปล่าอ่ะผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะนี่ไม่ต้องมายุ่งอย่ารูปสิจริงๆเลยอ่ะขอรูปอีกหน่อยนะขอรูปหน่อยนะหัวร้อนมาไม่ต้องหลอกฉันต่อให้บาดฉันก็จะรูปบักขี้กองไม่ระวังยัยเอาที่ตัวงวยเสี่ยฟงเสี่ยฟงเป็นไงบ้างจะเล่นขี้โกงเฮ้ยเสี่ยฟงเฮ้ยอยู่ดีๆฝนก็ตกหนักเดินมาก็ลื่นหกล้มนายน่ะคิดว่าซวยกว่าฉันเหรอฉันโดนอีกาขี้ใส่เลยใช่ไหมอีกามงคลหรือว่าอัปมงคลกันแน่เฮ้ยก็คงจะเป็นอัปมงคลแล้วละมั้งแบบนี้ได้บาดนิ้วเลือดออกอีกตั้งหากโอ้ดูสิเนี่ยอัปมงคลจิตเซิงเป็นไงบ้างจิตเซิงจิตเซิงนอนคลางเที่ยวจิตเซิงกินยาอะไรยังละเนี่ยฮะตายเถอะโอ้ยจ่ายยาอะไรก็ไม่รู้ยิ่งกินก็ยิ่งถ่ายท้องนะโถเอ้ยลาบลิ้นให้ตันเถียนดูหน่อยสิดูเหรอไม่ดูแล้วตามใจเธอลำคาญแล้ววันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้กระวนกระวายใจดุ๊กคุณชายใหญ่ฉันผิดต่อพวกนายเสี่ยวฟงตายแล้วจะมาเป็นแบบนี้อะไรนะไปรับเขาออกจากโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอหาเรื่องเขารับก้อนอิฐแทนฉันเลือดน้องไปสายน้ำเลยเสี่ยวฟงเป็นบ้าหรือเปล่าเอะช่วยแต่คนอื่นเราขายตัวเพื่อเสี่ยวฟงเสี่ยวฟงต้องมาตายแทนคุณนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยน่าสมเพชเวทนาคุณชายใหญ่แล้วศพของเสี่ยวฟงล่ะอยู่โรงเย็นเราต้องจัดการศพให้เสี่ยวฟงเราต้องเอาศพของเสี่ยวฟงกลับบ้านเกิดใช่แล้วใช่แล้วเราขอพบเสี่ยวฟงเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวมันมืดแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปแต่ถ้าพวกนายอยากเห็นเขาจริงๆฉันมีวิธีย่าเล็กมองเห็นผีมีวิชาอาคมเดี๋ยวเรียกเขามาช่วยพวกนายนี่ทำไมย่าเล็กนี่คือเสื้อผ้าของเสี่ยวฟงขอบคุณครับท่านย่าเล็กนั่งลงเสียจำไว้อย่าให้วิญญาณตกใจไม่อย่างนั้นวิญญาณจะสลายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวก่อนฮะผมลืมบอกไปเสี่ยวฟงเป็นชื่อเล่นชื่อจริงของเขาก็คือเฉินเสี่ยวฟงเป็นชาวเจียงซูฟ้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาพูดผีปีศาจเทพเอ้อหลางไทยสร้างเราจินเทพเต้าพูดผีปีศาจหลีกทางเดี๋ยวนี้อัญเชิญวิญญาณเฉินเสี่ยวฟงมาพบญาติไทยสร้างเราจินจงออกคำสั่งรู้สึกว่าท่านย่าเล็กจะหลับไปแล้วนะนี่ช่วยเล่นหน่อยสู้กงตันเถียนจิ้นเซิงฉันอยู่ข้างล่างหนาวมากเหงาด้วยหน่อยให้ตายเถอะมันจะมาก็มาเลยนะแล้วนายได้เจอแม่หรือยังแม่ขายฉันตั้งแต่4 ขวบฉันจำเขาไม่ได้เสี่ยวฟงจริงๆด้วยนะเสี่ยวฟงก็โดนแม่ขายตอน4 ขวบแล้วนายเกลียดแค้นอะไรที่สุดการพนันหวยงวดหน้าออกเลขอะไรชิบอกแล้วว่าไม่ชอบการพนันหวยก็ห้ามซื้อนี่เ
ี่นี่นับนับดูแล้วเมื่งเหลยก็จะคลอดลูกแล้วลูกของนายน่ะนายจะจัดการยังไงเอ๊ะแล้วก่อนนะทองคำพวกนั้นซ่อนไว้ที่ไหนเหรอก็ช่วยเลี้ยงลูกแทนฉันหน่อยสิส่วนเรื่องทองคำเงินทองเป็นของนอกกายลูกสำคัญที่สุดลูกไม่มีพ่อไม่ได้ดังนั้นฉันจะต้องคืนร่างคืนร่างยังไงมีตัวตายตัวแทนใครมีคุณธรรมที่สุดไม่ได้นะฉันป่วยอยู่ตายด้านแล้วฉันหลอกเกินไปตายก็แล้วกันก็ได้ฉันยังหนุ่มมาเลยมาเพื่อนนรกใจดำจริงๆทำไมไม่เอาร่างของคุณชายใหญ่เล่านั่นสิคุณชายใหญ่นะหน้าตาหล่อทำยังรวยลูกชายฉันจะได้ไม่ลำบากฉันจะเข้าร่างเธอใช่ใช่เข้าร่างเธอกล้าแกล้งร้ายฉันเลยไม่เล่นแล้วพอเถอะเล่นตั้งนานแล้วเสี่ยวฟ่องอยู่ไหนก็บอกว่าตายแล้วไงเสี่ยวฟ่องยังไม่ตายร่างทรงก็ปลอมเสี่ยวฟ่องไม่มีลูกพูดผิดหมดเลยคงจับตายได้แล้วขึ้นเสี่ยวฟ่องมาเลยเสี่ยวฟ่องออกมาเถอะเสี่ยวฟ่องเสี่ยวฟ่องเดี๋ยวร้อนสยองจังเลยเรียกหาฉันหัวของนายสวยมากใช่ไหมโถ่ทำไมเลือดไหลเยอะจังมันห่อไม่ดีเลือดเลยไหลลงมาอีกนึกแล้วว่ายังไม่ตายคนอาพับน่ะเขาไม่ตายกันง่ายๆหรอกพวกนายจะไม่ตายฉันจะไม่ตายง่ายๆหรอกหน่อยแน่ปากร้อยยาเล็กสนุกไหมล่ะสนุกอย่าตีบทแตกเลยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วเอาคนตายมาเล่นยังดีที่เราฉลาดไม่หลงกลเอ้ยถ้าเจ้านายอยากเล่นบ่าวไพร่อย่างเราก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนเน่เห็นไหมล่ะว่าเขารู้จักเล่นกับเราสนุกจะตายย่าเล็กสนุกจะตายว่างๆมาเล่นอีกนะได้เลยว่างๆก่อนโอ้นี่เอาไปโอ้ดีคุณชายใหญ่ยกย่องพี่เสี่ยวโฟกเป็นแขกพิเศษด้วยแหละนั่นน่ะสิมีทั้งเป๋าฮือมีทั้งน้ำแกงเอาเป็นว่ามีของดีจะแบ่งให้ทุกคนเลยดีไหมขอบคุณถ้างั้นเราไม่เกรงใจนะพี่ขอตัวไปก่อนนะไปนอนละเอาล่ะกินกันเถอะห้ามกินนะของบนโต๊ะนายห้ามกินแม้แต่อย่างเดียวกินยาของหมอหวงก่อนเคี่ยวแล้วก็ไม่กินอุ่นมาให้แล้วไม่กินแล้วกิน 3-4 ชุดแล้วหัวยังมึนๆอยู่เลยนั่นน่ะสิไม่หายซ้ำยังแย่ลงอีกไม่นายไม่ตรวจให้เขาล่ะเขามีกฎเกณฑ์บ้าบอประจำใจช่างก็เถอะจิ้นเซิงทั้งหมู่บ้านมีหมอหวงคนเดียวไม่มีใครช่วยนายได้เอาอย่างนี้กลับขึ้นไปนอนบนเตียงเดี๋ยวก็หายเองแหละอย่ามาขู่เลยถ้าจะนอนขอนอนเตียงเสี่ยวฟงนะเตียงย้ายใหญ่ว้าวมีผ้านุ่มๆซะด้วยคุณชายใหญ่ดีต่อนายมากนายอย่าลืมพวกเราก็แล้วกันนะนี่คุณชายใหญ่แปลกๆด้วยชอบจับนู่นจับนี่เป็นผู้หญิงแท้ๆทำตัวเหมือนชายเจ้าชู้เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะช่วยไม่ได้ก็นายหล่อนี่เสี่ยฟงแล้วจะเอายังไงต่อพวกนายขายตัวเป็นคนงานเพื่อฉันฉันจะทิ้งไปได้ยังไงฉันจะอยู่ที่นี่พวกนายปฏิบัติคนฉันปฏิบัติพวกนายเองโอ้เอ้ย2ปีแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่แล้วเดี๋ยวฟ้องจำเอาไว้นะนายไม่ใช่บ่าวไพร่แล้วอย่าแต่ตามใจคนอื่นต่อให้ไม่กลัวเสียเปรียบแต่ก็อย่าให้คุณชายใหญ่เอาเปรียบต้องรู้จักพูดว่าไม่ได้เข้าใจไหมไม่ได้หลบหน้าอย่าทำนั่นน่ะง่ายจะตายเข้าไปซ้ายนายก็ไปขวาเข้าไปข้างหน้านายก็ถอยหลังพอเห็นหน้าก็รีบหนีเลยเข้าใจแล้วเอาเป็นว่านายอย่าทำให้เขาพอใจไปซะทุกอย่างเข้าใจไหมใช่เข้าใจแล้วเอาเป็นว่าฉันก็คือฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเนาะมาเห็นพวกนายไม่รู้ว่าทำไมสบายใจขึ้นมาเฉยเลยนี่ดื่มเหล้ากันนะดื่มชนร้านค้าข้าวตระกูลจีนอยู่ไหนโถเอ้ยไม่ต้องใจร้อนข้างหน้าเลี้ยวขวาใหญ่สุดคนเยอะสุดก็คือจีนฝูหลงทั้งมวลทนมาซื้อข้าวที่นี่หมดเฮ้ยคนงานไม่พอก็จริงแต่จ้างคนงานต้องถามอาหญิงก่อน
เดี๋ยวเจอเท่าแก่จินแล้วอย่าลืมช่วยพูดให้ด้วยนะได้อยู่แล้วขอแค่นายไม่ดื้อเชื่อฟังฉันนี่รู้จักอายบ้างสิทำไมไม่ชอบให้ผู้หญิงถูกเนื้อต้องตัวเนี่ยปัญหาคือเธอไม่ใช่ผู้หญิงไงพูดอีกก็ถูกอีกจินฝูหลงอาซ้อข้าวเหลืองอ่อนอย่าลืมใส่น้ำให้เยอะหน่อยนะได้เลยขอบคุณก้าวครับคิดบัญชีผิดนะเอาไปคิดใหม่ครับครับเออหนิวกระสอบขาดแล้วรีบเย็บซะรู้แล้วครับเจ้าแก่นายเหอข้าวขาวใหม่หอมมากลองไหมคะลองก็ได้จ้ะดูแลคุณนายเหอดีๆนะได้ครับคุณนายเหอนี่ครับเดี๋ยวผมใส่ถุงให้หญิงอ๋อจริงด้วยพูดต่อเลยเดี๋ยวฟุ้งอยากทำงานมอบหมายงานให้หน่อยสิใช่ครับเจ้าแก่เนี้ยมือของผมไวมากเรียนรู้เร็วมีระเบียบทำงานดีไม่กลัวลำบากด้วยนี่อ่านสิธัญพืชคือเต้าไม่รู้ไม่รู้เต้าจี้ไม่สู้สู้เท่าแก่เนี้ยนี่ข้าวอะไรข้าวเหลืองอ่อนคิดเลขเป็นมะไม่เป็นอะมิหญิงย้ายอ่ะแต่เขาทำไมอะขาไม่มีแรงเตะปุ๊บล้มปั๊บเลยอย่าว่าแต่แบกข้าวสารให้ยืนทั้งวันคงไม่ได้หนังสือก็อ่านไม่ออกคิดเลขไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นไต้นั้นอาไม่รู้ว่าจะให้เขาอยู่ทำไมวิ่งไม่ได้เรื่องอันนี้เท่าแก่เนี้ยแก่นี่ของเรื่องเลยเท่าแก่เนี้ยขอโอกาสหน่อยเถอะผมจะตั้งใจเรียนเฮ้ยนี่ไม่ใช่โรงเรียนไหนบอกมาสิว่าทำอะไรเป็นบ้างหวีผมหวีผมเป็นหมดทุกคนแหละนึกว่าฉันโง่เหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย33 33 33ยังซื่อบื้อขนาดนี้คนเราต้องมีเป้าหมายมีความคิดมีเป้าหมายบ้างไหมก็ไม่เคยคิดอาเจตเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเป้าหมายมีไว้พุ่งชนปณิธานคือการทำงานให้ดีหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสร้างบ้านหลังใหญ่ๆสุดยอดได้ยินไหมคนไม่มีเป้าหมายไม่ต่างกับศพเดินได้ไม่มีเป้าหมายไม่มีฝีมือจะให้อยู่ยังไงได้โศกฉันเกลียดผู้ชายเจ้าน้ำตาที่สุดเลยเธอเนี่ยจัดการสิเท่าแก่นี้เท่าแก่เฉินมาครับสวัสดีค่ะเท่าแก่เฉินเชิญเลยค่ะยังครับเออหนิวชงชาอ๋อครับเฮ้ยเอาหน้าไอ้หญิงเป็นคนจริงจังแบบนี้แหละอย่าเสียใจนะโอ้โหอดทนนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วจิ๊ดเป็นอะไรอะฮะเสียฟองเขาอย่าบวชถามเลยพันธุ์เร็ว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 จวนจินอยู่ไห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 นนั่นแหละนั่นแหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยบ้านหมอค่อย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 แค่เป็นหวัดไม่เป็นไรมากพักก่อนนะไม่เป็นไรหรอกพักก่อนท่านหมอเขาอ้วกนะตรวจให้ละเอียดหน่อยได้ไหมท่านหมอตันเซินตันเซินช่วยให้เลือดลมหมุนเวียนสลายเลือดข้างแต่ว่าคนที่เป็นไข้หวัดไม่ควรให้กินนายรู้อะไรเลือดลมติดขัดฉันช่วยบำรุงเลือดฉันเป็นหมอหลวงชิงนะไม่ผิดอยู่แล้วไม่ทราบว่าเป็นสิทธิ์ของหมอท่านไหนอยู่ที่ตำหนักไหนปฏิบัติเจ้านายองค์ไหนเคยอยู่ตำหนักโซ่คังแล้วรับใช้เจ้านายองค์ไหนเคยรักษากวงซี่ไหมโรคของถงจื้อเป็นยังไงน้องชายของชุยยี่กุ้ยชื่ออะไรถุยทำไมฉันต้องตอบเฮ้ยนักต้มตุ๋นไม่เคยเป็นหมอหลวงสักหน่อยมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันไม่เคยเป็นหมอหลวงตรงไหนรู้เรื่องแพทย์ด้วยเหรอถ้ารู้จริงๆก็รักษาเข้าสิถ้ารักษาก็หายฉันไม่เป็นหมอแล้วป่านนี้เลยยังไม่ยอมลงมือน่าสมแพทย์จริงๆจะระเบิดอยู่แล้วนี่ตันเขียนรักษาได้เหรอไอ้สินเจ๋อหลัวเซี่ยวเสียนเป็นแพทย์ชื่อดังเป็นหมอหลงยศสูงตันเถียนน่ะช่วยจัดยาตั้งแต่เด็กแล้วไม่รู้วิชาแพทย์ได้ยังไงฮะตัวจริงเสียงจริงมาแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างอะหาชีพจรไม่เจอแย่แล้วอะไรกันน่ะยังไม่ตายไม่มีชีพจรได้ยังไงใจเย็นๆใจเย็นใจนิ่งเหมือนน้ำทำละล้างสรรพสิ่งลบล้างความชั่วได้แน่ไม่ต้องกลัวนะจู่ๆๆๆๆๆ
3นิ้วออกแรงให้เท่ากันจากเบาไปหนักปวดนะจิตใจต้องนิ่งต้องแน่วแน่นิ้วสัมผัสให้รู้ว่าชีพจรเต้นระดับหนักหรือเบายังไงชีพจรไม่มีแรงไม่ได้เป็นหวัดแต่ท้องร่วงท้องร่วงกินเสริมลำไส้ไม่ดีแล้วก็ไปตากแดดกินไม่เลือกอีกต่างหากท้องร่วงแน่ๆท่านหมอจะยาแก้ท้องร่วงท้องร่วงเหรอท้องร่วงไม่ใช่เป็นหวัดนายฉันบอกว่าหวัดก็หวัดเซ่งั้นฉันจัดยาเองขายยาให้เราก็แล้วกันเออใช่แล้วท่านหมอชีวิตคนสำคัญนะออกไปเลยออกไปเลยฉันไม่ขายให้ใครแล้วไป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 จับเขาไว้ท่านเถียนไม่จัดยาอะไรต้องเสียใจไม่ไปเลยบ้านหมอเป็นคนตระกูลจิ้นถ้าแก่นี้จ้างไม่ทำงานนายอยากได้ยาอะไรก็จัดไปเลยต้าลี่รับผิดชอบเองฉันรับผิดชอบสนุกอยู่ได้ตั้งนานที่แท้ก็ท้องร่วงปล่อยมือนะไอ้หมอหวงฉันจะไปรายงานให้เจ้าแก่เนี้ยรับทราบเจ้นเซิงคือยาที่ตันเถียนจ่ายให้หายทันทีเลยทำตามสัญญาท่านนี้ห้ามเป็นหมอเด็ดขาดมีอะไรกันอ้าวมาพอดีเลยหมอหวงคนนี้อ่ะตรวจชีพจรผิดจ่ายยาผิดจิ้นเซิงเกือบตายเพราะว่าเขาแล้วอย่างดีที่ตันเถียนช่วยเปิดโปงไม่จริงนะเท่าแก่นี้เท่าแก่นี้ฉันมั่นใจว่าเขาไม่ใช่หมอหลวงแค่รักษาหวัดยังรักษาไม่ได้เลยฉันเป็นห่วงว่ายาบำรุงคันที่จ่ายให้คุณหนูเราจะมีปัญหาด้วยจะยาอะไรบ้างหวงฉินทู่ซือจือเจียวต้าหวงต้าหวงเหรอต้าหวงเนี่ยมันธาตุเย็นใครเขาให้คนท้องกินกันเล่าก็เลยไปตามหมอเปียตู้มาก็ได้จับหมอเถื่อนไปหาตำรวจอย่าให้เขารักษาคนผิดๆอีกทำไมนะเท่าแก่นี้ที่เหลือตามฉันมาค่ะไปเลยเท่าแก่นี้ไม่นะเท่าแก่นี้จวนจริงได้จือยาบำรุงคันเสร็จแล้วกินตอนร้อนๆขอบคุณแม่รองระวังร้อนนะกินไอ้ยาไม่ต้าห่วงจะทำให้แทงลูกแทงลูกเหรอตายแล้วกินไปตั้งหลายชุดแล้วแทงแน่นอนฉันปวดท้องจังเลยฮะเพราะยาจริงๆเหรอเนี่ยฮะไปตามหมอมาตามแล้วตันเถียนมาช่วยตรวจคุณหนูรองทีดูว่าเด็กเป็นยังไงบ้างเร็วไปสิเร็วที่เร็วเท่าแก่นี้คุณหนูรองจะขัดข้องไหมถ้าจะขอจับท้องหน่อยไม่ว่าเสียเงินเท่าไหร่ต้องช่วยเด็กไว้ให้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คือคุณหนูรองไม่ได้ท้องอะไรนะไม่ได้ท้องเหรอไปได้ไงได้จืดท้องใหญ่ขึ้นทุกวันไม่ท้องได้ยังไงนั่นน่ะสิเขาคลื่นไส้อาเจียนแน่นหน้าอกประจำเดือนก็ไม่มาฉันแน่ใจคุณหนูรองก็แค่ท้องอืดท้องเฟ้อส่วนที่เลือดไม่มานั้นคงเป็นเพราะอยากมีลูกมากจึงทำให้เลือดลมแปรปรวนกลายเป็นอาการท้องลมปกติคนท้องเวลาเดินมือประคองเอวแต่ลองคิดดูสิต้องคุณหนูรองเดินเนี่ยตีนก็ไม่แปรเอวหลังนุ่มนวลท้องก็นุ่มด้วยไม่มีเนื้อแน่นอาการทั้งหมดบ่งบอกได้ว่าคุณหนูรองไม่ได้ท้องนายดูผิดหรือเปล่าโกหกชัดๆเลยนายไม่ใช่หมอนะนายท่านคุณหมอเปิดตู้มาแล้วค่ะเท่าแก่จินวันนี้ผมมาตรวจที่หมู่บ้านตระกูลสือเจอพี่เคิร์ลเลินพอดีคุณหมอเปิดตู้เร็วเร็วเข้ามาตรวจฉันหน่อยขอบคุณคุณหมอคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหนูรองเขาอาหารไม่ย่อยทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อฮะไงล่ะเชื่อกันหรือยังตันเถียนตรวจไม่ผิดหรอกฉันไม่ได้ท้องหรอกเหรอทำไมฉันไม่ท้องทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแย่จังเลยนะที่แท็กก็ท้องลมนี่เองฉันไม่ดีเองกินได้เผื่อกินจนไม่ท้องอย่าทำแบบนี้นะอย่าท้องฉันผิดต่อบรรพชนตระกูลจินอยู่ต่อก็ไร้ประโยชน์ไปตายดีกว่าไม่ได้เจอไม่ทำแบบนี้นะที่รักไม่เจอที่รักอย่าทำแบบนั้นใจเย็นนะไม่เจอวิ่งซีไม่เจอไม่เจอใจเย็น
ไต่จือไต่จือไต่จือไต่คิดสั้นแบบนี้ไต่คิดสั้นนะไต่จือไม่ต้องมาสนใจอย่าตามมานะไต่เย็นก่อนนะอย่าดึงฉันไว้จะด่าลงไปฉันอยู่มาตั้งหลายปีไม่เคยมีประโยชน์ต้องตายฉันตายเองฉันแดงอย่านะอย่าพี่รักไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับคุณเลยคุณรู้ไหมว่าผู้หญิงที่มีลูกไม่ได้มันแย่ยิ่งกว่าไข่ออกไข่ไม่ได้อีกฉันไม่อยากอยู่ต่อไปให้อับอายไม่อยากเห็นคุณลำบากแล้วลาก่อนนี่อย่าฉันโดนเองก็ท้องเองแหละไม่ต้องกลัวหรอกใจเย็นๆก่อนโถเอ้ยท้องอืดน่ะดีกว่าลำไส้อุดตันเดี๋ยวก็ท้องเองเลยนะอย่านะยินต้าจืออย่าได้น้ำมันใส่กองไฟสวรรค์ฉันจินช้างทำอะไรผิดกันแน่ไม่มีลูกชายสองศพแล้วหลานชายก็ไม่ให้สักคนแต่จือลูกไม่ต้องตายพ่อผิดเองให้พ่อตายเองเสียข้าพ่ออย่านะฉันจะตายฉันต้องตายอย่าฉันผิดเองเดี๋ยวจะตายเองพ่ออย่าพ่อตระกูลจินมีกันอยู่แค่นี้มีคนตายฉันจะเอาหน้าที่ไหนอยู่ต่อถ้าฉันไม่อนุญาตใครก็ห้ามตายลงมาพ่อก็อย่าล้อเล่นสิได้จือรู้ไหมว่าแม่ที่เลี้ยงเธอโตเหนื่อยแค่ไหนแม่รองสรองพาพี่รองกลับห้องตาลี่ให้เด็กเฝ้าใต้จือไว้อย่าให้คิดสั้นอีกวิตายตายทำไมเลิกเร็วจังแล้วก็ต้องมาเสียใจหรือว่าตระกูลจินโดนขันทีสาปแช่งจริงๆขันทีที่ไหนสาปแช่งไม่เห็นรู้เรื่องเลยเมื่อ10ปีก่อนตอนที่พี่ใหญ่ตายพ่อเสียใจมากพ่อบอกอาว่าตระกูลจินของเราเคยล่วงเกินขันทีใหญ่โตลีเหลียนอิงฮะจินเสียงเขาแช่งตระกูลจินของเราไว้หญิงเยอะชายน้อยเมื่อไรที่พ่อหมูตายหมดปลาตัวผู้หงายท้องหมาตัวผู้น้ำลายฟูมปากถึงคราวที่ตระกูลจินสูญพันธุ์สิ้นลูกสิ้นหลานบ้าไปแล้วตระกูลจินคนเยอะจะตายจะสูญพันธุ์ได้ไงพ่อจริงหรือเปล่าคะตระกูลจินจะสูญพันธุ์จริงเหรอหรือว่าตระกูลจินถูกคำสาปของขันทีเขาแช่งตระกูลจินเราไว้หญิงเยอะชายน้อยเมื่อไรที่พ่อหมูตายหมดหมาตัวผู้น้ำลายฟูมปากถึงคราวที่ตระกูลจินสูญพันธุ์สิ้นลูกสิ้นหลานไอ้หญิงตอนนั้นท่านปู่เป็นโรคหลงลืมหรือเปล่าสติดีจะตายอย่าบอกนะว่าเชื่ออย่าบอกนะว่าไม่เชื่อมีแต่เรื่องแปลกๆเหล็กยังพาคนบินได้เลยอะไรก็เป็นไปได้คิดดูท่านปู่ท่านลุงใหญ่ท่านอาสีพี่เสี่ยงเจียวอาจินกุ้ยเอาเว้ยชิงตาเดียวตายตั้งแต่ยังไม่50หมดเลยเย็นเกินไปหรือเปล่าโชคชะตาหรือห่วงจุ้ยฉันเชื่อแต่คนชนะสวรรค์เฮ้ยขอโทษนี่ไปเร็วรถโคมลูกเต็มบ้านหลานเต็มมืองานชมพูกลายเป็นงานขาวดำน่าสมเพชจริงๆนายว่าบ้านสองเขาจะโกรธฉันไหมเนี่ยโถเอ้ยช่างมันเถอะต่อให้นายไม่พูดสักวันพวกเขาก็ต้องรู้ไม่ใช่นะฉันรู้สึกว่าเจ้านายรู้ว่าฉันรักษาได้มันไม่ใช่เรื่องดีใช่อยู่วังต้องห้ามเราเป็นที่หนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่เรียบง่ายมีแต่นายน่ะกลัวนั่นกลัวนี่ฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่ยิ่งทำให้รู้สึกกลัวกลัวเอ้ยจำได้ไหมตอนเด็กๆเรากลัวความมืดเข้าส้วมกลางดึกกลัวผีที่สุดก็เลยยืนฉี่ไปสวดมนต์ไปด้วยที่ไหนได้อาจารย์เอาไม้ฟาดมาเลยบอกว่า คิดเรื่อยเปื่อยไปว่าจะกลัวผีไม่คิดสิจะได้สบายใจจะจำได้นายน่ะคิดมากเกินไปเฮ้ยคนเราเกิดมาความทุกข์อยู่รอบกายสีสันของชีวิต
าจจะอยู่ที่ไม่ได้ตั้งตัวนี่นี่พวกนายยังอยู่ก็ดีแล้วมีอะไรเหรอคุณชายใหญ่มาเลยครับเห็นไหมล่ะกำลังจะเลิกงานอยู่แล้วเชียวต้องไปอีกแล้วนายฉลาดจังเลยย่าเล็กตามคุณมาช่วยแล้วมาแล้วครับมีอะไรให้รับใช้ครับตึกร้างถูกปิดมา40ปีแล้วปีศาจต้องถูกปลดปล่อยบ้านเรามีปีศาจเหรอเหรียญดูออกด้วยเหรอดูการแต่งตัวก็รู้แล้วใช่ขันที่สมัยชิงมีแต่หลีเหรียญอิงสวมหมวกยศขั้นสองนี่ได้ข่าวว่าเขาตายไป10กว่าปีแล้วแต่ว่าการตายยังเป็นปริศนาอยู่เห็นบอกว่ามีคนแก้แค้นแยกหัวกับร่างคนละที่เลยเพราะว่าเขาตายไม่ครบส่วนก็เลยไม่ได้ไปเกิดแรงอาฆาตสูงใช่ขันทีคนนี้ช่อราดบังหลวงสมควรตายเลยขันทีต้าทิ้งมีแต่ต่ำช้าทั้งนั้นเลยใช่เลยใช่พวกขันทีเที่ยวสมบัติชาติไปขายเรียกได้ว่าลอบมาขี้โกงเป็นคนขายชาติดูสิเรียนแบบเจ้าแม่กวนอิมซ้ายขวามีกุมารน้อยน่าอายที่สุดน่าอายที่สุดนี่เนี่ยใช่เหตุผลเขาเคยลงใต้มาเห็นว่าหมู่บ้านตระกูลจินห่วงจุ้ยดีบังคับให้พวกชาวบ้านกราบไหว้บูชาแต่ว่าพ่อของย่าไม่ยอมไอ้ขันทีบ้าก็เลยสาปแช่งขอให้เราสูญพันธุ์ตายแล้วเก็บรูปปั้นเอาไว้ไม่มีประโยชน์แต่อาไม่กลัวล่วงเกินผีขันทีเหรอฉันไม่เชื่อเรื่องพูดผีตึกนี้ใหม่อยู่เลยอย่าปล่อยให้ทิ้งร้างเก็บกวาดหน่อยใช้เป็นโกดังนายสองคนเอาปีศาจไปเผาทิ้งได้ครับได้ชักก่อนถ้ามีใครกล้าปากพูดแม้แต่นี้นายสองคนจะต้องคือนี่บ่าวไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นได้ยินอะไรเลยด้วยทำงานอย่าถือสาโปรดอย่าถือสากูมาไปก่อนก็แล้วกันโปรดอย่าถือสาโปรดอย่าถือสาโอ้นโมนโมนโมแค่ตระกูลจินกับขันทีมีความแค้นใหญ่หลวงแต่จะว่าไปหัวหน้าขันทีมาทำอะไรที่หมู่บ้านตระกูลจินเฮ้ยผ่านไปตั้งหลายปีแล้วใครจะไปรู้เล่านั่นสินะจะถอนหายใจทำไมจะเผาไหมโถเอ้ยเมื่อก่อนเรายกย่องหัวหน้าหลีมากๆเผาหัวหน้าหลีก็เหมือนอกตัญญูนั่นน่ะสิไม่เผาไม่ต้องนอนไม่นอนทำงานไม่ได้สุกงฮะนายว่าเรายังอยู่หมู่บ้านตระกูลจินต่อได้ไหมเนี่ยเปิดพิงเราถูกพรรคก้าวหน้าตามล่าฮะหนีมาถึงภาคใต้ยังเจอคู่อริของขันทีอีกต่อไปนี้เกิดอะไรขึ้นกับตระกูลจินก็จะโทษว่าขันทีไม่ดีเราคงจะอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วล่ะถูกต้องที่นี่ไม่ควรอยู่นานไหนๆเจอฟงก็หายแล้วเราไม่เห็นต้องโง่เป็นคนงานที่นี่ตลอดชีวิตเลยนายพูดถูกเป็นขี้ข้าครึ่งชีวิตน่าจำพอแล้วฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่ไปไหนก็ได้ดีกว่าเป็นควายไถนาอยู่ที่นี่พูดถูกแล้วตัดสินใจไปดีกว่าดีกว่าอยู่ที่นี่อย่าอกสั่นขวัญแขวนระแวงกลัวถูกเปิดโปงใช่แต่ปัญหาใหญ่สุดก็คือไม่มีค่าเดินทางวิธีเดิมคุณจินไม่ต่างกับวังต้องห้ามมีแต่ทรัพย์สมบัติหยิบไปใช้นิดหน่อยก่อนยืมอื่นดีกว่าฟ้ากว้างแผ่นดินใหญ่เจ้าคงจะว่ายังไงเขาอยากหางานทำแล้วตั้งรกรากนี่ก็อย่าเพิ่งบอกเขาจะได้ไม่ขัดขวางเราใช่ไอ้ตุ้งติ้งน่ารำคาญใช่เราสามคนช่วยกันเก็บเงินก่อนแล้วค่อยฉุดใหญ่ตุ้งติ้งไปค่อยฉุดไปฝนจะตกนั่นสิบัตร2เป็น5บวก2เพิ่ม1บวก4เพิ่ม2บวก2เพิ่ม1บวก4เพิ่ม2ยังไงต่อแม่จ๋าแม่อุ๊ยตายแล้วแม่ลูกขาตกใจจนหัวใจเต้นตุบๆเลยอ่ะโถ่จะหายใจคว่ำยินสันเป็นอะไรอ่ะนอนละเมอเรียกแม่ฮะเมื่อคืนกินยาแล้วก็เห็นดีขึ้นแล้วนี่ฉันฝันเห็นแม่ป่วยหนักมากจะเรียกแม่ตั้งหลายที
แล้วแม่ก็ตายตอนนั้นฉันแค่8ขวบเองนายดีกว่าฉันเพิ่ง4ขวบก็โดนแม่ขายแล้วจริงสิแล้วพ่อนายล่ะไอ้เลวนั่นทำให้แม่ท้องโตแล้วทิ้งไปเลยตั้งแต่ฉันเกิดมาใครๆก็เรียกลูกนอกคอกพอฉันโตขึ้นก็ออกจากบ้านเกิดทำงานหากินเองอาภัพอีกคนแล้วถ้าไม่จนตรอกกันไม่มีใครอยากเป็นขันทีหรอกเคยคิดตามหาพ่อไหมพอทิ้งฉันแล้วจะตามหาทำไมนั่นสินะว้าฝึกดีดลูกคิดตั้งแต่เช้าอย่าทำงานร้านขายข้าวจริงเหรอฉันไม่ชอบอยู่ไปวันๆนะจริงสินายมีเป้าหมายไหมเป้าหมายเหรอหาเงินเยอะๆพวกแก่จีนบอกว่าถ้าเป็นคนไม่มีเป้าหมายก็ไม่ต่างกับศพเดินได้เขาพูดถูกนะตอนนี้ฉันมีเป้าหมายแล้วล่ะเป้าหมายของฉันก็คือเป็นมือซ้ายขวาของเท่าแก่เนี้ยจินนี่เร็วๆเจลลี่บอกว่าให้ขุนมันเทศออกมาให้หมดก้อยฮะโอ้ยเจ็บจังเลยแต่โดนอะไรเนี่ยโอ้ยหัวขันตายสอนมวยมันแรงหน่อยจินตัวเป่าถ้าหนูหกล้มเป็นแผลลุงตายแน่ได้ไม่สอนใช่ไหมไปตายเลยไปยิ่งเฮ้ยเห็นมันหรือเปล่าไส้กรอกเอ้ยไส้กรอกแม่ไม่เห็นไส้กรอกไหมไส้กรอกไอ้หมาเน่าไม่ออกมาจะต้มกินเลยนะโอ้ยฮะฮะไส้กรอกสุดกันไหม้เลยเฮ้ยอุ๊ดอู๊ดตายติ๊งติ๊งยังเด็กเลยเหรอเนี่ยอุ๊ดอู๊ดตายแล้วจริงจริงมีอะไรอุ๊ดอู๊ดตายแล้วฮะแต่วันก่อนฉันเห็นอุ๊ดอู๊ดกินอร่อยอยู่เลยอ่ะใช่แล้วฉันเห็นตุ๊บอึ๊บกับอีดอีแล้วก็อ้ออ้อด้วยนะตั้งแต่ฟ้าผ่าเมื่อคืนอุ๊ดอู๊ดไม่ยอมกินนอนนิ่งเฉยเลยอ่ะพ่อหมูไงพ่อหมูโดนคำสาปหมู่บ้านตระกูลจิ๋นอย่าจากไปแบบนี้เสี่ยวหูอย่าทิ้งฉันไว้นี่นี่นี่ไต้ตี้เฮ้ยนี่นี่นี่ไต้ตี้คุณอาคุณน้าลองทำหน่อยสิฉันจะตายเป็นเพื่อนโอ้โหโตเป็นสาวแล้วสวยซะด้วยนั่นเนี่ยเอ้าทีนะคะนั่นหายตายเหรอคะเสี่ยวหูไงยังไม่30เลยอ่ะแค่นั่งหงิบอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมดันตายไปเฉยเลยตายแล้วกลับมาก็มีคนตายเลยช่วงนี้มีแต่เรื่องซวยๆตามกันมาน่ะเอาไหลเนี่ยเอาอะไรลูกเห็บตกลูกเห็บนี่นะเฮ้ยลูกเห็บไปลบโอ้โหลูกเห็บตกเดือน6ปลายจังเลยว้าวสวีทิฟูไทยเนี่ยแม่เสมือนของฟ้าวิปริตแปรปรวนวายโดนหมากัดเธอไม่ใช่หรอกทุกคนใจเย็นๆดูสิฉันเจออะไรนี่หลีกหน่อยหลีกหน่อยหลีกอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วอธิบายมาเลยฝนตกเผาไม่ได้ก็เลยเอาไปฝังแทนลีเลียนอิงฉันเคยเห็นแล้วพ่อบอกว่าเดียเลนอิงปั้นรูปตัวเองบอกให้ตระกูลจีนบูชาแสดงว่าคำสาปขันทีเป็นเรื่องจริงก็แค่ข่าวลืออย่าพูดถึงมันน้องเล็กไม่ใช่ข่าวลือพ่อเราเห็นฟังแล้วท่านปู่ล่วงเกินหลีเลียนอิงไอ้ขันทีบ้า ก็เลยสาปแช่งเอาไว้จะให้ศูนย์พันที่พ่อหมูตายปลาตัวผู้หงายท้องปลาตัวผู้น้ำลายฟูมปากถึงคราวที่ตระกูลจีนศูนย์พันสิ้นลูกสิ้นหลานยังไงนะเนี่ยช่วยแกครับน้องเก๋ปลา300ตัวหงายท้องตายหมดเลยตัวรับดูทั้งหมดเป็นตัวผู้เป็นปลาตัวผู้หมดจริงๆเหรอผ่าท้องดูแล้วไม่มีไข่สักเม็ดมาของอันหนิวถูกฟ้าผ่าตายเป็นตัวผู้เหมือนกันอุ๊ดอุ๊ดยังหนุ่มอยู่ก็ตายตัวผู้เหมือนกันน่ะพี่เสียวหูที่เพิ่งตายไปก็เป็นผู้ชายโธ่เอ้ยแม่นหมดเลยนั่นนี่ตายตายตายแม่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 ตายแ
โถเอ้ยลุงฝูใช้ใบชาทำนายดวงดวงบอกว่าไงฟ้าส่งขันทีมาที่ตระกูลจินเป็นลางร้ายหมายความว่าขันทีจะทำให้พวกเราทุกคนตายเหรอไม่ได้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 ล่วงนายชะมัดญาติเลยนะเนี่ยทุกคนเงียบเกิดแก่เจ็บตายอย่าติโพยตีพายปลาตายแปลกตรงไหนเมื่อ10ปีก่อนปลาในบ่อใต้ที่เป็นพันตัวอันนี้รู้ใช่ไหมแต่เราก็ยังจัดตรุษจีนกันอย่างสนุกสนานแล้วก็มาแรงกินข้าวล่ะนสวรรค์เข้าข้างพวกเราเก็บเกี่ยวทันหมดตระกูลจีนพ้นภัยธรรมชาติส่วนเจ้าไส้กรอกหมาก็คือหมาฝนตกฟ้าร้องออกไปวิ่งเล่นไม่ลื่นล้มตายก็ฟ้าผ่าตายพูดถึงหมูตัวผู้ผสมพันธุ์ทุกวันเหนื่อยตายไปเองมากกว่าแล้วเสี่ยวหูล่ะยังไม่30เลยนะพี่เสี่ยวหูขี้โรคตั้งแต่เด็กวันโรค7ปีบวกกับโรคหัวใจหลับไปตื่นอีกทีอยู่บนสวรรค์บุญแค่ไหนแล้วเฒ่าแก่เนี่ยพูดถูกทุกคำมีความหมายทุกคนอย่าหาเรื่องกลุ้มใจไม่มีอะไรหรอกเป็นแค่คนงานมีสิทธิ์พูดได้เหรอฮะใช่นะจินเซียงแล้วลูกเห็บตกล่ะฮะตกครั้งก่อนตามด้วยภัยแล้ง3ปีหมู่บ้านเราไม่มีเด็กเกิดใหม่9ปีแล้วอธิบายมาสินี่ใช่แล้วที่ผ่านมาคลอดลูกไม่ได้โทษแต่พวกเราทำไมไม่คิดบ้างว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับผู้ชายเราก็ได้พ่อทีเจ้าสิถ้ามีความรู้พี่ก็เรียนหนังสือมาอย่าพูดจายุ่ยแย่งตะแคงรั่วถ้าอย่างนั้นเท่าแกเนี่ยจินอธิบายมาสิว่าทำไมตระกูลจินผู้ชายถึงได้น้อยลงทุกทีมีไอขอไอไตตี้ชุดฝรั่งเป็นใครเหรอคุณหนูสามเนี่ยเรียนวิชาฝรั่งไตตี้กลับมาแล้วเหรอลูกแดดดี้แม่รองไม่เจอกันนานเลยนะคะคำสาบมีไว้หลอกชาวบ้านโง่เขลานี่สมัยหมิงกัวแล้วนะฮ่องเต้เป็นสามัญชนนกเหล็กบินขึ้นฟ้าเรือไฟลั่นบนน้ำปืนหนึ่งกระบอกยิงหัวแตกแต่ว่าทำไมพวกเรายิงล้อหลังแบบนี้ก็เพราะว่าหลงงมง่ายดราม่ามันจะเล่นใหญ่เล่นมากเลยอ่ะมิ้งไตด้วยมาหนูไม่เรียนอะไรมาเนี่ยไม่ยังดีนี่สวยเหลือเกินอ่ะไตตี้เธอเสกได้ยังไงฉันไม่ใช่นางฟ้ามันเป็นแค่กลลวงหลอกตาจ่ายแค่เหรียญเดียวในตัวเมืองใครๆก็เรียนได้สาบแช่งตายกันง่ายๆจะต้องคิดค้นปืนใหญ่ทำไมคิดค้นโทรศัพท์โทรเลขทำไมกันล่ะใช่ค่ะฤดูฝนอากาศไม่แน่นอนลูกเห็บตกเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไต้ตี้น่ะจบจากมหาลัยหูตันที่เสี่ยงไฮ้คำพูดของเขาทุกคนต้องเชื่อ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 เป็นแค่เรื่องงมงายสมัยใหม่แล้วต้องเชื่อว่าคนชนะฟ้าทุกคนไม่ต้องวิตกหวั่นกลัวเท่าแก่นี้จีนพูดมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลทุกคนไปทำงานกันต่อใครหิวก็กินข้าวนะใช่เลยไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายไปเลยนะเล็กเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเฮ้ยนายสองคนมาช่วยเก็บปลาตายทีครับนายสองคนช่วยยกกระเป๋าคุณหนูสามด้วยนะครับครับครับนี่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้เฮี้ยนเกินไปแต่เอาน้ำใบส้มโอเช็ดบ้านให้ทั่วเลยนะฮะครับขันทีอย่างนั้นขันทีอย่างนี้ขันทีไม่ใช่คนหรือไงสั่งนู่นสั่งนี่เดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวกวาดให้ตายเธอเหนื่อยจะตายแล้วดูก่อนสิยู่ทางน้ำใบส้มโอเฉลียวกะจะได้ทั่วบ้านเลยเอ๊ะใช่เริ่มจากตรงไหนดีอีทั้งเหม็นคาวเก็บปลาตายทิ้งไปก็พอนี่ผ่าท้องทีละตัวเก็บไว้นั่งกินหรือไงปลาที่ไหนจะตายพร้อมกันแบบนี้ทั้งยังเป็นปลาตัวผู้หมดเลยด้วยสนใจเลยนะปลาไม่มีเงินหาหมอซะหน่อยอย่าลืมงานหลักของเราสิใช่แล้วหากข้าเดินทางแล้วรีบๆไปหมู่บ้านไม่ได้เกือกเกือบแบบนี้เดี๋ยวเราจะตายเหมือนปลาไปด้วยรู้ว่าจะโดนวางยาแล้วๆหน่อยสิรู้แล้วรู้แล้วดีแล้วที่กลับมาพี่สัมสันเอ๊ะคลุกคลื่นจังเลยเฮ้ยอย่ายุ่งเลยนะเจ้านายยุ่งกันอยู่ขึ้นไปเช็ดข้างบนก่อนได้ได้ขอบคุณนะนี่ไต้จืออยู่กันพร้อมหน้าแล้วยิ้มหน่อยสินั่นสิ
ไอตี้ทำไม่รู้หรอกพี่อาพับมากพี่คิดถึงดองมากโอ้ยโอ้ยไม่เอาหน้าไม่เอา Sister I miss you too แปลว่าอะไรหรอฉันก็คิดถึงพี่ๆเพราะฉะนั้นเอาของขวัญกลับมาเยอะมากได้ทุกคนเลยพี่รองทัดไข่ฝรั่งเศสหวานมากเลยนะรับรองกินแล้วยิ้มแป้นแน่ใช่หน้าตาน่าอร่อยอร่อยด้วยนะพี่เขยแว่นตาดำโอ้ว้าวทันสมัยจังพี่ใหญ่กระเป๋าทำงานโอ้โหสวยจังเลยหนังแท้ด้วยนะเนี่ยนี่แล้วของพ่อล่ะแดดดี้สุดที่รักของหนูไม้เท้าสติ๊ก yes ว้าวอยากได้มาตั้งนานแล้วนะเนี่ยแม่รองน้ำหอมค่ะว้าวหอมจังเลยจ้ะปากกาหมึกซึมของไอ้หญิงชอบมากกับใจนะแป้งพับของป้าใหญ่ค่ะเอาไว้ปกปิดริ้วรอยนะคะใต้ตี้เอาใจเก่งเหมือนเดิมเลยเนอะหอมแล้วหอมแล้วของขวัญของผมแล้วนี่ใต้ตี้เอาไปประกาศเรียนจบมาดูหน่อยทุกคนจะได้เปิดหูเปิดตา Lady and Gentlemen อย่ากระพริบตาเก่งมากมีความสุขจังเลยตระกูลจีนของเราจบปริญญาตรีแล้ว1คนสมัยก่อนเรียกว่าจองหวนใช่ๆวันนี้มีความสุขกันมากฉันไปตามอาหญิงออกมาถ่ายรูปด้วยกันได้ๆถ่ายรูปไปข้างหลังกันไป Get a camera นี่ต่อไปนี้อย่าพูดภาษาอังกฤษกับพ่อนะพ่อรู้แค่3คำเองอ่ะYou know I mean. Oh, I get it. ลองถ่ายรูป get a camera. Oh, รู้แล้ว camera. Yes. ได้ camera camera ได้พร้อมแล้วของขวัญของผมแล้วเฮ้ยอุ๊ยตายลืมซื้อมาเนี่ยไม่ยอมพี่ลำเอียงเงียบๆไปเลยนะไอ้เด็กบ้าพูดมากเดี๋ยวจะเอาให้หน้าเละเป็นกล้วยปิ้งเลยอ้าพี่น่ากลัวนี่กระเป๋าถ่ายรูปก่อนลูกจะไปไหนกระเป๋าเช็ดประตูซะหน่อยปิดนิดนึงเช็ดง่ายๆหุ้ยสุดยอดเลยตำราสมัยส่งโอ้โหสุดยอดเลยจัดการม่วงสุดยอดเลยที่วางพวกกันหยกหั่นไปโอ้ยพวกเรา3คนดวงดีชะมัดเลยว้าวทำไมของกันเหรอผมจะไปฟ้องแม่จับไว้อย่าละทำไงดีทำไงดีปากเลยดีไปไม่ได้ข้าไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยทำอะไรกันอยู่เสียช้างเปล่าครับที่วางผู้กันยกหันไปพวกนายพอข้ามอยของเปล่าเสียช้างผู้ชายนะเข้าใจเราผิดมานั่งลงก่อนพวกนายสารภาพมาเสียช้างคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้พวกเรากำลังทำความสะอาดอยู่ที่ไหนได้คุณชายน้อยงอนอะไรไม่รู้ตื้อให้เราเล่นเป็นเพื่อนพวกเราไม่ยอมหรอกใช่เข้าเลยเขาเอาที่วางพวกกันขึ้นมาแล้วจะปาใส่จิ้นเซิงเฮ้ยจริงๆผมบ้องบอยเลยหลบได้ทันเฮ้ยดูสิแล้วก็แตกแบบนี้เลยไอ้ช้างเราเป็นแค่คนงานที่ต่ำต้อยต่อให้ใจกล้ามาจากที่ไหนก็ตามไม่กล้าขโมยของเจ้านายหรอกครับใช่แล้วโถเสียฉากตระกูลกินมีบุญคุณกับเราให้เรากินอิ่มนอนอุ่นโถให้ข้าน้อยตายไม่เสียใจเลยไม่มีทางทุบข้าวมาแกงตัวเองหรอกนะเสียฉากคุณเป็นผู้ใหญ่ใจดีอย่าถูกคุณชายน้อยหลอกนะใช่โอ้ยผู้ชายน้อยเตะอีกแล้วพวกแกก็หกต้องตายหกเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมปากคอเลาะร้ายแบบนี้แม่เป็นคนสอนเหรอเอะอะก็ไล่เตะเอะอะก็ปาข้าวของคนงานไม่ใช่คนหรือไงทำผิดเองยังใส่ร้ายคนอื่นอีกแกฝากไว้ก่อนเถอะมาลุกขึ้นครับฉันขอโทษพวกนายท่านคุณชายน้อยด้วยไม่กล้าที่ท่าเหล่าซนเกินไปเอ๊ะที่วางพวกกันแกไปทิ้งเลยแล้วกันนะเสียช้างเสียแหลมถ้าจีนตัวเปล่าเป็นลูกฉันนะจะเตะให้ขาหักไม่เสียดายฉันไม่มีลูกชายเดี๋ยวก็มีทำงานต่อเถอะนะอ๋อก็ค่อยเดินได้ครับระวังด้วยนะครับต่อเลยนี่เข้ามาตอนไหนเนี่ยอย่าเข้ามานะ
อย่าวู่วามนะนี่ค่อยๆวางกล้องถ่ายรูปลงไปช้าๆค่อยๆค่อยๆดีๆมากค่อยๆอย่างนั้นแหละเป็นคนชั่วช่วยคนงานไม่ช่วยหรอช่วยเหลือคนที่ถูกต้องนี่อาจจะบอกให้นะกล้องถ่ายรูปนี่นะเป็นดีกว่าลูกของอาหลานอย่าเล่นบ้าๆนะขอโทษมาก่อนให้อาขอโทษหลานเหรอไม่มีมารยาทเอาซะเลยเฮ้ยโถๆๆนี่ๆซี่แง่แก่โถเฮ้ยนี่ๆแสงไฟเมื่อกี้เกิดจากกล้องถ่ายรูปดูดวิญญาณของหลานชู่เข้ามาในกล้องถ่ายรูปหลานก็จะตัวร้อนหลานก็จะเวียนหัวพอพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองอยู่ในกล้องถ่ายรูปจริงเหรอกลัวมั้ยล่ะเรามาถ่ายรูปกันหน่อยไหมมาเร็วมาเร็วมาสิมาเบาๆมีอะไรเหรอลูกแม่จ๋าคุณอาดูดวิญญาณของผมไปแล้วแค่ล้อเล่นดูดวิญญาณไปตัวก็ต้องร้อนสิไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ใช่แล้วตัวร้อนจี๋เลยตัวเป่าตัวร้อนนี่ลูกอะไรกันจินชังทำอะไรลูกชายฉันอะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยตัวเป่าตัวเป่าใครก็ได้ใครก็ได้แกแล้วไม่รู้จักเจียมลูกชายฉันตกใจจนตัวร้อนคิดอะไรอยู่กันแน่ก็จินตัวเป่าเขาซนเกินไปสั่งสอนไม่ได้เลยหรือไงโถเอ้ยซ้อใหญ่จินเป่าซนจะตายใครๆก็รู้ค่ะความจำเสื่อมหรือเปล่าครั้งก่อนเจิ้นซีสอนลูกรักของป้าอ่านหนังสือเขาซนจนป้าที่ฝนหมึกใส่หัวสามีฉันจนเลือดออกฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะนั่นสิค่ะก็แค่ตัวร้อนเองอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เลยน้อยแน่คนบ้านสองร่วมมือกันเล่นตุกติกแล้วสิฉันรู้นะพวกแกทุกคนอิจฉาที่ตัวเป่าเป็นหลานชายก็เลยรังเกียจเขาใช่ไหมล่ะนี่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 แบบนี้เขาเรียกว่าแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นฮะไม่แปลกที่จินตัวเป่าไม่มีมารยาทใช่สิไม่มีมารยาทดีกว่าบางคนไม่มีลูกชายพูดอะไรน่ะอย่าเถียงกันเลยค่ะตัวเป่ากำลังหลับอยู่นะนี่พูดที่ประจอนไปชั่วโมงพูดคนเดียวอยู่ได้ทำเป็นไหมเนี่ยนั่นสิตกลงเป็นไหมนี่นี่ตกลงเป็นยังไงมีอะไรก็พูดมาเถอะนะฮะบนหน้าของผู้ชายน้อยมีผดแดงเม็ดเท่าข้าวสารเกรงว่าแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนว่าแต่ก็ไม่กล้าพูดเฮ้ยจะบอกว่าเป็นฝีดาษเหรอครับถ้าเป็นฝีดาษจริงๆต้องตายแน่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไทยสร้างเหล่าจินบรรพชนตระกูลจินคุ้มครองคุ้มครองหมู่บ้านตระกูลจินเกิดเรื่องมากมายภายในหนึ่งวันเป็นคำสาปที่เขาขันทีจริงหรือเปล่าฮะฉันไม่ได้กลัวหรอกนะแต่มันเกี่ยวกับชีวิตคนฉันเป็นแค่บ่าวไพร่รับไม่ไหวหรอกเฮ้ยยิ่งมีความสามารถที่ต้องรับผิดชอบแต่พี่บอกที่จะเป็นคนงานแล้วล่ะเอาละแยกกันไปสองทางฉันกับตันเถียนเข้าเมืองฉันคุณหมอเปียตูสู้กองกับจีนเซิงพวกนายมีกลิ่นไหมมีกลิ่นไหม้ด้วยนะเนี่ยฮะสีต้าผู้มาหาเรื่องใช่ไหมนี่พวกเราแยกกันหาเอาได้จำได้ไหมแกวันหลังจากที่หัวหน้าหลีตายจำได้สิเขาตื่นขึ้นมาแอบเผาเสื้อของทุกคนแต่พอถึงเที่ยงคืนตำหนักนางในจะมีเสียงผู้ชายดังมานี่หรือเปล่าใช่วิญญาณของหัวหน้าหลีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่เอาหน้านี่มันเสียงผู้หญิงนะฟังดีๆสิว่างๆก็เลยแกล้งสักหน่อยไม่ใช่กลิ่นไหม้นะนี่มันกลิ่นบุหรี่อะไรอ่ะเหมือนกับละเมอแฮะฉันว่าผีเข้าฮะ
คุณหนูสามคุณหนูสามนี่ต้าลี่นะได้ยินไหมตื่นสิคุณหนูสามนี่เจ้ต้าลี่ไม่รู้ว่าจะเต้นถึงเมื่อไหร่ตบสองฉากให้ตื่นเลยดีไหมได้ยังไงล่ะตบจนวิญญาณกระเจิงได้ซะที่ไหนล่ะฉันมีวิธีคุณหนูสามนี่เป็นยังไงบ้างคุณหนูสามคุณหนูสามเป็นยังไงบ้างคุณหนูสามนี่ฮะคุณหนูสามโอ้ good morning คุณหนูสามตื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันมาได้ยังไงที่นี่ที่ไหนเนี่ยคุณหนูสามดูท่าทางแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อกี้ทำอะไรลงไปเมื่อกี้ฉันอยู่ในห้องอ่านหนังสืออยู่นี่โอ้ทำไมกลิ่นบุหรี่ฉุนแบบนี้ล่ะสูบบุหรี่ก็ต้องมีกลิ่นสิตอนที่ฉันเดินมาจากทางโน้นน่ะเห็นเธอสูบได้อารมณ์มากเลย No way so disgusted ฉันเป็นขนุนตระกูลดังสูบบุหรี่ได้ยังไงล่ะก็ต้องให้คุณหมอเปียตูรักษาเพิ่มอีกคนแย่แล้วเหี้ยจังเลยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วชายน้อยเป็นฝีดาษคุณหนูสามผีเข้าสิงเนาะหมอเปียตูบอกว่าฝีดาษรักษาได้คุณหนูสามแค่ละเมออ๋อเข้าใจแล้วละเมอออกมาเจอผีไงผีคันทีด้วยนะโอ้ยถุยคำสาปเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยโอ้ยถุยช่างมันเถอะนั่นแหละสิดีนะที่เราไม่แซ่จินโถเอ้ยพวกเราน่าจะไปหาใบส้มโอมาอาบน้ำจะได้ปลอดภัยโอ้ยช่อยช่อยช่อยเราเข้าไปเร็วมันเพี้ยนจริงๆตายกันพอดีแล้วก็ตายกันพอดีดูหน่อยได้ๆๆได้อะไรมาบ้างดูสิกางเกงมีเยอะเลยอุ๊ยผูกกันขนหยกของดีนะเนี่ยมีอะไรอีกมีอะไรอีกฉันก็ของดีนี่ของฉันนี่ๆๆๆเป็นบทกลอนมันหนังสือทําไมอ่ะจะไปเผาเหรอเฮ้ยนี่ดูลายมือของหวังซีจื้อนี่ๆๆใส่มาได้ยังไงล่ะเนี่ยอย่าพูดมากเลยเอาของร้อนไปซ่อมไว้ก่อนนะมันเล็กเกินไปใส่หวังซีจือไม่ได้ตายแล้วหวังซีจือยาวไปรูเล็กเกินไปโหรู้อย่างนี้เอาเหยียนเจินชิงมาดีกว่าเหยียนเจินชิงสั้นหน่อยใครเดี๋ยวฟงเองล็อกประตูทำไมเปิดหน่อยสิรอดดีเหี่ยวเปลี่ยนเสื้ออยู่เดี๋ยวใส่กางเกงก่อนพวกนายน่ะล็อกประตูทำอะไรกันในห้องอะก็บอกว่าเปลี่ยนเสื้ออยู่ใส่กางเกงอยู่เมื่อก่อนใส่กางเกงตัวเดียวกันตอนนี้เปลี่ยนเสื้อต้องปิดประตูเห็นฉันเป็นคนนอกเหรอนายเป็นคนชั้นสูงเราเป็นคนต่ำต้อยไม่เหมือนกันแล้วเอ้ยคนชั้นต่ำอย่างเราไม่อยากให้พี่เหม็นฉันไปอาบน้ำก่อนนะไม่สนหรอกฉันไปด้วยฉันอาบด้วยไม่ต้องไม่ชอบไปใครแอบดูนี่เหรอพี่น้องตั้งแต่รู้จักจิ้นเซินก็ไม่เล่นกับฉันแล้วไม่คุยสัพเพเหระด้วยอ่ะแหมใครบอกอย่าใจแคบนักสินายเป็นผู้หญิงเหรอฉันอยากเป็นผู้หญิงแล้ว ผู้หญิงในหมู่บ้านนี้แต่ละคนเข้มแข็งมากฉันเทียบไม่ติดเลยล่ะดูอย่างทุกแก่เนี้ยจินไม่ว่าจะความสวยหรือว่าปัญญาเรียกได้ว่าอยู่เหนือกว่าสมัยซูสียังสาวซะอีกพูดถึงซูสีนึกถึงสนมลี่พวกนายจำได้ไหมตอนที่สนมลี่ตกกระป๋องกระชากหัวนำโชคหมาของซูสีสาดให้ว่าซูสีเป็นหญิงกากีดวงชงกับหมามาวันนี้มาแบบเดียวกันมีคนแอบอ้างคำสาปทำร้ายเจ้าแก่เนี้ยจินใช่แล้วใช่แล้วปลาตัวผู้ตายอย่างมีเล่ห์ไงมีคนวางยาฉันต้องไปเตือนเจ้าแก่เนี้ยจินแล้วอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านตีตัวออกห่างไว้ฟันกัดปากแตกพวกเราสามคนต้องลำบากเพราะสิ้นราชวงศ์ชิงเอาจริงๆเลยนะตระกูลจินเนี่ยมีน้ำใจกับเราถ้าเรายื่นมือช่วยพวกเขาสักหน่อยมันก็สมเหตุสมผลใช่แล้วจะยื่นมือช่วยแบบไหนปืนยิงนกบินก่อน
ใครบินก่อนต้นนั้นตายถ้าผิดขึ้นมาจริงๆอาจจะตายกันหมดใครอเล็กป้าใส่หนูทำไมโถเอ้ยประสาทเหรออาเปิดประตูเข้ามาต้องปาจดหมายเข้ามาก่อนเหรอไม่ใช่อาแน่นะลาตายหาใช่เรื่องบังเอิญพ่อหมูตายมีเหตุผลวางยาโหดเหี้ยมอมหิตตระกูลจินมีศัตรูจงป้องกันไว้ทุกแก่เนี้ยจินแม่พวกกล้าคนไหนเตือนสติหลานอานะจวนจินพาไปหาเท่าแก่เนี้ยจินหน่อยขอร้องละนายเดินตามก้นฉันต้อยๆก็พอไม่เหมาะกับทำงานหนักดูตัวเองสิตุ้งติ้งขนาดนี้เท่าแก่เนี้ยจินเท่าแก่เนี้ยจินผมตั้งใจดีลูกคิดแล้วสำเร็จวิชาแล้วทดสอบเมื่อไหร่ก็ได้นะฉันไม่ว่างปวดหัวอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิมีเคล็ดลับในการท่องไม่เสียเวลามากหรอกทดสอบหน่อยนะพอทีเฮ้ยอเล็กเอาทะเบียนบ้านมาแล้วลูกผู้พี่ย่าแล้วครอบครัวอันเหนียวจะย้ายออกอีหลายบ้านเก็บเสื้อผ้าใหญ่เลยนายกลับไปหอพักคนงานทำยังไงก็ได้อย่าให้พี่น้องของนายไปว่าเขาจะไปไหนอะบอกให้ไปก็ไปเถอะเร็วๆหน่อยสิเมียวช้าจังเลยหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันเหนียวคะทำไมต้องย้ายด้วยคะให้จากสวรรค์คำสาปเป็นจริงถ้าเรายังไม่ไปเกรงว่าผู้ชายในหมู่บ้านนี้ตายกันหมดสูญพันธุ์กันหมดแน่หลายร้อยปีมานี้หมู่บ้านตระกูลจีนมีแต่เรื่องร้ายๆ40ปีก่อนมีพายุ30ปีก่อนน้ำท่วม20ปีก่อนศัตรูพืช10ปีก่อนจนป่ามาปล้นแต่เราก็ผ่านมาได้แถมยังรุ่งเรืองขึ้นเพราะอะไรเพราะคนแท้จีนสามัคคีใจเดียวกันออกจากหมู่บ้านไปจะไร้ค่าไม่มีที่พึ่งพาจะไปทำไมเอาเป็นว่าจินเซียงตบอกรับรองว่าทุกคนจะต้องปลอดภัยฟ้าตาต้าลี่บอกให้พ่อแม่พี่น้องมารวมตัวกันที่ศาลเจ้าครับมีสั้นกว่าเหยียนเจิ้นชิงหรือเปล่าฮะเหยียนเจิ้นชิงสั้นสุดแล้วไม่ให้ไปถ้าแกแน่จินไม่ให้พวกนายไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกนายทำอะไรผิดบอกฉันมันเลยนะโถ่เอ้ยพูดไปก็ไม่เข้าใจบอกไปก็ไม่รู้เรื่องไม่บอกซะดีกว่าเออนี่เออถ้าแกเนี้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยถ้าแกเนี้ยจินงานยุ่งมากก็อย่างชั่วชาวบ้านเก็บของพากันหนีจริงเหรอโอกาสมาแล้วอย่ามัวช้าเฮ้ยอย่าพูดมากเลยรีบไปดีกว่าแล้วไปมาๆเร็วเข้าเร็วเข้าอ๋อนี่พวกนายขโมยของเหรอไม่ได้ขโมยแค่หยิบมาตอนอยู่ในวังก็หยิบแบบนี้เสี่ยวฟงไปเถอะพวกเขาโกรธแค้นขันทีอยู่ต่อต้องตายอย่างเขียดแน่ไปไม่ได้พวกนายเซ็นสัญญาแล้วเสี่ยวฟงนายเป็นบ้าเหรอเป็นบ่าวไพร่ครึ่งชีวิตยังไม่พออีกเหรอฉันรู้แค่ว่าเราต้องมีคุณธรรมอะเสี่ยวฟงกินยาวิเศษของเจ้าแก่จิ้มมาเหรอหรือว่าเขาให้เงินนายใช้อะพูดเหลวไหลไม่ได้กินอะไรเลยเสี่ยวฟงเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นร่วมตายกันใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้ไงถึงอยากให้ทุกคนเป็นคนดีอะฉันให้ฟาตาตรวจแล้วเมื่อวานพวกนายเข้าไปในตึกใหญ่ทำตามอำเภอใจตอนที่เก็บกวาดบ้านใช่หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ตันเทียนมาบอกมาเป็นคนงานต้องยึดถืออะไรคำว่าซื่อสัตย์เท่าแก่นี้ฮะผมทำของผมคนเดียวจะข้าจะแกงได้ทั้งนั้นต้มยำก็ได้ต้มแซ่บก็ดีไม่ต้องช่วยปิดบังเท่าแก่นี้ผมเป็นคนทำเองลองโทษผมเถอะผมก็มีเอียวจะผมไปเถอะอย่ามากก็แค่ติดคุกพวกเขาก็แค่คิดสั้นน่ะค่อยๆคุยกันดีกว่านะถ้าทำความดีแล้วต้องติดคุกสวรรค์ก็ตาบอดนะสิฉันตรวจลายมือของนายในสัญญาแล้วรู้ว่านายเป็นคนเตือนเป็นแสงสว่างชี้ทางต้องทำลับๆล่อๆด้วยเหรอเฮ้ยแสงสว่างชี้ทางเกิดเป็นบ่าวไพร่มีควรเก่งเหนือเจ้านายต้องปกปิดตัวตนแต่ก็กลัวเจ้านายโดนทำร้ายจำต้องเสี่ยงภัยอันตรายไปเตือนครั
ความซื่อสัตย์ภักดีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเยี่ยมเปาไพรในเมืองหลวงทำหน้าที่ดีมากจินเซียงไม่ใช่คนหลงตัวเองฉันชอบเลี้ยงคนเก่งใครเก่งมีรางวัลให้บอกมาสืบรู้อะไรกันบ้างนี่ๆๆเปาสืบรู้มาว่าปลาตัวผู้ในบ่อตายเพราะโดนพิษสันนิษฐานว่ามีคนแอบอ้างคำสาปขันทีกันแกล้งตระกูลจินเหมือนที่คิดไว้เลยมีเกลือเป็นหนอนคิดเหมือนกันเลยเพราะแก่นี้ในบ้านตระกูลจินมีเครื่องใต้น้ำซ่อนอยู่ผู้ชายน้อยลงทุกทีคืนเป็นแบบนี้ต่อให้ไม่สาบแช่งก็จะสูญพันธุ์ปัญหาคือเท่าแก่นี้อยากแก้ปัญหาเครื่องใต้น้ำหรือเปล่าศาลเจ้าตระกูลจินตายแน่เขานี่ต้องตายก่อนเงียบก่อนเมื่อแก่นี้จินจะพูดกับทุกคนฉันรู้ว่าคำสาปแช่งของขันทีทำให้ทุกคนวิตกตัวฉันเป็นผู้นำของหมู่บ้านตระกูลจินก็เศร้าใจแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงฉันมีวิธีแก้ปัญหาแล้วจริงหรือเปล่านะน่าสิเปล่าใช่เท่าแก่นี้จินของเราไม่พูดพร่ำเพรื่ออยู่แล้วเรื่องห่วงจุ้ยจบด้วยซินแสฉันส่งคนไปให้ซินแสชื่อดังซูหยินเฟิงทำนายดวงชะตาให้ซูกงมาอ่านให้ทุกคนฟังทีสิครับดวงดาวทั้ง9ล่วงหล่นหายชายในจวนจินล่อยหลอลงขันทีโดนตอนแช่งคำสาปเตะปี๊บไม่ดังจงเข้าใจหมายความว่ามีลูกชายไม่ได้โทษพวกเราไม่ได้เอ๊ะเราก็เป็นผู้เสียหายนะซินแสบอกว่าคำสาปของหลี่เหลียนอิงทำให้ฮวงจุ้ยแปรเปลี่ยนทำให้ผู้ชายทุกคนเสื่อมสมรรถภาพโอ้มีวิธีทำลายคำสาปใช่ไหมนั่นน่ะสิยังอ่านไม่จบถามหาวิธีแก้คำสาปหวานข้าวไถนาจึงสำเร็จขอบคุณหวานข้าวมีความหมายเป็นนายให้แต่งงานกันนี่จากประวัติที่สำนักงานแม่สื่อสำรวจมาให้ภายใน5ปีนี้หมู่บ้านเราแต่งงานแค่คู่เดียวเองน่าตกใจเพราะก็ใต้จือใช่ไหมไม่แต่งงานจะมีลูกได้ยังไงไม่มีลูกก็ต้องสูญพันธุ์อยู่แล้วผลตรวจสอบบอกว่าผู้หญิงเกิน30ที่ยังเป็นโสดในหมู่บ้านมีตั้งหลายร้อยคนน่าใจหายดังนั้นฉันขอเสนอให้พ่อแม่พี่น้องตั้งกฎกันใหม่ผู้หญิงเกิน30ต้องแต่งงานเพื่อไม่ให้ตระกูลจินสูญพันธุ์ทำลายคำสาปแช่งพวกเราจะต้องสามัคคีกันตั้งอกตั้งใจวานข้าวไถนาโอ้ยเราจะตั้งใจไถนาเลยอย่าไถนาแล้วนะบ่อน้ำตายดีกว่าดูแล้วมันก็ไม่เลวนะเยอะไม่แต่งดีกว่าแต่ไม่ลดตัวแต่งเข้าใจแล้วดังนั้นครั้งนี้เราจะขยายพื้นที่ขยายขอบเขตหาคู่ไป18อำเภอ6จังหวัด4มณฑลฉันไม่เชื่อหรอกว่าจะหาผู้ชายดีๆไม่ได้เยี่ยมเยี่ยมค่ะเจอเองหน่อยเด็กๆเอ้ยผู้อาวุโส3คนเห็นด้วยกับแผนของเท่าแก่นี้จินเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมช้าก่อนมาอีกแล้วโอ้ยลูกผู้พี่มาหาเรื่องอีกแล้วเหรอบ้านใกล้เรือนเคียงเกิดเรื่องใหญ่โตในหมู่บ้านจินก็ต้องมาแสดงความห่วงใยนี่ไม่ได้มาร้ายฉันมาแลกเปลี่ยนกันนิดหน่อยเท่าแก่นี้ไม่ทราบว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยเนี่ยอันเล็กอายุเท่าไรเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่เกี่ยวกับฉันหรอกแต่ว่ามันเกี่ยวกับทุกคนเอ้าวโอ้ยอ้าวเกี่ยวอะไรเกี่ยวเลขกลมๆปีนี้30แล้วเธอสนับสนุนให้ผู้หญิงแต่งงานแต่มีอย่างที่ไหนไม่ทำตัวให้เป็นตัวอย่าง盛世就变心愿共同，前程路向没法猜到，无愁无惧